ยุสวัสดีครับกับพบกับแอปดีเช่นเคยนะฮะพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวเวอร์ชั่นเต็มสำหรับ eFootball Base 2020เวอร์ชันมือถือแต่ยังไม่ทันเปิดตัวเต็มเลยฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีการประกาศปัญหาหลักๆที่เจอเข้ามาในเกมเพิ่มเติมรวมไปเสร็จตอนนี้เกือบ10ปัญหาแล้วที่สำคัญนะครับปัญหาเก่ายังไม่แก้ปัญหาล่มก็ยังไม่แก้เพิ่มปัญหาใหม่เข้ามาอีกนะฮะปัญหาแรกเลยนะครับนักเตะที่เป็นคลาสสีเทาหรือว่าแคร์รี่โอเวอร์บางคนนะฮะจะไม่สามารถใช้ท่าที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเช่นสมมุติว่าโรนัลโดยิงเข้าอาจจะไม่ใช้ท่าดีใจที่แบบอ้อชาร์จพลังอาจจะไม่โชว์ท่านี้ก็ได้นะครับหรือบอกไว้ก่อนนะฮะว่าไอ้พวกปัญหาพวกนี้เนี่ยมันเจอแค่บางคนบาง ID นะครับบางคนก็ไม่เจอนะผมก็เจอบางปัญหาเหมือนกันปัญหาที่2ครับในแคมเปญโหมดหรือว่าแอคชั่นแมตช์นะฮะที่เราต้องเล่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการแสดงนะครับผมข้อความแบบสอนเล่นขึ้นมาเกี่ยวกับการแนะนำการเตะฟรีคิกหรือว่าลูกตั้งเตะนะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยเราเคยเห็นตรงนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมว่าตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะแจ้งเตือนสำหรับใครที่เพิ่งเล่นเปส2020ครั้งแรกมากกว่าโดยเฉพาะผู้สาประตูผมก็เจอเหมือนกันบางครั้งนะครับแต่จริงๆมันไม่ถือเป็นปัญหานะฮะเขาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะแก้ไขให้แน่นอนมาดูปัญหาต่อมานะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับการที่ผู้สาประตูของเราให้3 2 1มาดูปัญหาต่อไปนะครับเป็นปัญหาที่เมื่อเรานะฮะจะเตะบอลนะครับผมโดยผู้รักษาประตูไปที่กลางสนามถ้าเตะจากมุมนี้เนี่ยบางครั้งมันจะเบี้ยวหรือว่ามันผิดทิศทางนะครับตัวเกมแนะนำว่าให้เราทำอย่างนี้ฮะเตะจากด้านหลังประตูแบบนี้รับรองว่าคุณจะเตะไปถึงกลางสนามแน่นอน 100% นะครับปัญหาต่อมานะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโค้ชนะครับปกติเนี่ยเราจะสามารถต่อสัญญาฟรีได้นะครับโดยเข้ามาเช็คที่หน้าท้ายสุดตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีปัญหาว่าบางคนเนี่ยเล่นเคลียร์ได้ตรงนี้แล้วแต่ว่ามันไม่ต่อสัญญาฟรีให้นะครับตัวเกมก็เลยแนะนำว่าให้กดเข้าไปและไปกดตรงนี้ครับบรรทัดที่3นะฮะนี่ครับกดเข้าไปเลยที่เป็นรูปลูกศรวงกลมตรงนี้นะฮะกดเข้าไปปุ๊บถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าคุณเนี่ยสามารถเล่นได้เลยนะครับผมสามารถต่อสัญญาฟรีได้แต่ถ้าขึ้นมาให้จ่ายเงินแสดงว่าคุณผิดพลาดนะครับคืออันนี้เนี่ยบางทีมันจะมีการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดนะครับบางคนเจอปัญหานี้ตัวเกมก็เลยแนะนำว่าให้มากดตรงนี้เช็คความชัวร์เพื่อความมั่นใจตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับมาดูปัญหาต่อไปนะครับจริงๆแล้วเป็นปัญหาที่ผมก็เจอมากับตัวเหมือนกันเจอตั้งแต่วันแรกที่เข้าเกมเลยนะครับก็คือพอเรากดเข้าไปใช่ไหมครับเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนนักเตะเป็นการ์ดเทรนเนอร์นะครับไอ้ปุ่มเนี้ยมันกดไม่ได้นะที่ผมกดอยู่เนี่ยมันกดไม่ติดนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ฮะถ้าสมมติว่าคุณกดแล้วมันไม่ติดกดไม่ได้ให้กดย้อนกลับไปครับแล้วเข้ามาใหม่แล้วค่อยกดนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่ตัวเกมแจ้งเข้ามานะครับใครที่กดปุ่ม Convert Player ตรงนี้ไม่ได้นะฮะปัญหาในเรื่องของการปรับแท็กติกนะฮะบางคนกดสวิตช์ Tactics ตรงนี้ไปนะครับผมเลือกเป็น Defense นะฮะเป็นเกมรับแต่พอไปเล่นจริงๆอ้าวมันเป็น Offensive เป็นเกมบุกด้านบนแทนนะครับตัวเกมแนะนำว่าก่อนจะเข้าแข่งเนี่ยมันจะมีเวลาให้ประมาณ30วิหรือว่าเราเนี่ยสามารถปรับทีมได้ครั้งสุดท้ายใช่มั้ยครับตรงนั้นแหละฮะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมาปรับตรงนี้อีกทีนึงเพื่อความมั่นใจแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากจะเล่นเป็นเกมรับดีเฟนซีฟอะไรแบบนี้แล้วก็อีก2ปัญหานะครับที่มีมาเนิ่นนานหลายเดือนมากตั้งแต่2019แจ้งเตือนทุกครั้งนะครับกับการออกเกมเข้าใหม่เรื่อยๆแล้วเกมอาจจะค้างได้หรือว่าย่อหดหน้าจออะไรพวกนี้รวมไปถึงนะครับการใช้4นิ้วนะครับย่อแอปลงมานะฮะสำหรับใครที่ใช้พวกแท็บเล็ตนะฮะมีปัญหาเกมอาจจะค้างได้ตรงนี้เอาเป็นว่าคุณก็คงไม่เข้าออกเกมบ่อยๆย่อหน้าจอขยายเข้าออกบ่อยๆแน่นอนอยู่แล้วถ้ามันค้างก็ออกเข้าใหม่ไปเลยหรือว่าใครที่ใช้แท็บเล็ตเนี่ยก็กดปุ่มโฮมหรือกดย้อนกลับน่าจะดีกว่านะครับผมจริงๆแล้วปัญหานี้เนี่ยมันควรแก้ได้แล้วผมว่ามันเป็นปีแล้วปัญหานี้นะฮะยังไม่แก้สักทีเลยนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับทุกๆปัญหานะฮะทางโคนามิกำลังทำงานอย่างหนักนะฮะเพราะส่งข้อความมาบอกเมื่อวานนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะมีการนะครับอัปเดตแก้ไขทุกปัญหาให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้คือวันพฤหัสหน้าวันที่7เดือน11ปี2019หรือพูดง่ายก็คืออาจจะมีการอัปเดตตัวแอปนะครับเป็นเวอร์ชัน 4.0.2 ในวันพฤหัสหน้านั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะฮะใจร่มๆใจเย็นๆแล้วกันนะครับขอทุกคนเล่นเกมอย่างสนุกสนานครับอย่าลืมกดบ้าไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามด้วยไปแล้วครับผมวันนี้สวัสดีครับ